อนแรกผมคิดว่าการทำอัลบั้มมันน่าจะง่ายนะเพราะส่วนตัวคือผมผ่านการทำ EP มาแล้ว EP 4-5 เพลงซึ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นโดยส่วนตัวต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เข้าไปทำเพลงแล้วก็กลับบ้านเลยคือผมดูโปรเซสข้างหลังด้วยดูโปรดักชันของบีทด้วยว่าแบบว่าการมิกซ์มาสเตอริงดูประเภทเสียงกองด้วยผมชอบเสียงกองแบบไหนผมชอบคอร์ดแบบไหนผมชอบเครื่องดนตรีประเภทไหนที่อยู่บนบีทในแต่ละบีทในเพลงของผมคือมันมีการทำงานพาร์ทที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นเยอะมากในการทำอัลบั้มนะครับเพราะผมก็ต้องการที่แบบว่าผลงานที่มันดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันก็ผมก็ค่อนข้างจะมีความแบบ perfectionist เล็กน้อยที่ต้องการให้ผลงานออกมาเป็นแบบดีที่สุดในเท่าที่ผมจะสามารถทำได้แล้วมันก็ต้องเป็นซาวด์อะไรที่ผมชอบจริงๆด้วยไม่ใช่แบบอีโนอีเน่ทำอะไรก็ได้แบบนี้ออกมาให้มันเสร็จๆไปอ่ะแล้วมันก็มีหลายเพลงแล้วก็หลายเพลงนี้ก็ค่อนข้างเป็นปัจจัยปัญหาหลักด้วยว่าแบบว่ามันก็ทำช้าครับผมมันก็มีช่วงบางช่วงที่ผมตันเขียนไม่ออกบางช่วงก็เขียนลื่นปื๊ดเลื่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็จะยากนิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอัลบั้มมันทำยังไงก็รู้ตัวแล้วว่าอัลบั้มหน้าทำก็จะเร็วขึ้นกว่านี้แน่นอนเพลงแรกชื่อว่าเทเบนซ่า55บวกคือเพลงนี้ในอัลบั้มมันถือเป็นเพลงสุดท้ายที่เสร็จก็คือเป็นเพลงที่แบบว่ารีแคปทุกอย่างชีวิตผมคือโดยรวมเพลงนี้มันจะแบ่งเป็น2พาร์ทคือมีพาร์ทเปียโนเฉยๆกับพาร์ท2คือเป็นพาร์ทดริลก็คือเป็นสไตล์สมัยใหม่ที่วัยรุ่นเขานิยมมันตอนนี้นะครับผมใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆตอนนั้นก็เลยเลือกเอาสไตล์ดริลมาใส่ข้างหลังไม่เคยแรปดริลมาก่อนก็เป็นเพลงครั้งแรกที่ได้ลองสไตล์นี้นะครับโดยในเรื่องก็จะพูดถึงชีวิตของผมที่แบบผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาแบบทำเพลงกว่าจะมาถึงปัจจุบันผมก็เลยเลือกเอาเพลงนี้ให้เป็นเพลงแรกเป็นเพลงเปิดตัวอินโทรเหมือนเป็นเพลงแบบเปิดเข้าสู่อัลบั้มนี้เพลงที่2นะครับเพลงชื่อว่า Hidden He นะครับ Hidden He ก็คือตีไปที่อันนั้นแหละของผู้หญิงก็คือคอนเทนต์เพลงก็ไม่มีอะไรมากครับก็พูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องเพศสัมพันธ์ทั้งเพลงบาร์ด้วยพูดถึงแบบแย่มากด้วยแบบตอนนั้นคิดว่าแบบเราเท่มากเลยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ตอนนี้คือไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วไงแต่คือเราทำไปแล้วแล้วก็เอาใส่ในเพลงก็มันก็ถือเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราอะแต่ก็มีเกสด้วยนะจากนั้นมีเนม MT กับ1900ได้โจทย์เพลงนี้มาจากเทพเบนก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่18บวกเหมือนกันเพลงนี้ Hidden He แล้วก็ได้ทำงานกับเบนก็ไปอัดที่สปาชี่นะวันนั้นสนุกนะครับทำงานกับเทพเบนก็ออกแนวฟรีตายกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับสนุกอ่ะเพลงนี้สนุกแน่นอนก็ต้องสปอยนิดนึงเลยว่าเพลงนี้ผมใช้ซาวด์แบบใหม่มากแบบที่ผมไม่ทำใช้เสียงแบบที่แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามากับเทพเบนเราจะธรรมดาไม่ได้นะครับเราต้องเป็นแทร็กแรกๆในอัลบั้มที่เสร็จเลยต้องพูดงี้แต่จำไม่ได้ว่าแทร็กที่เท่าไหร่แต่ก็เป็นแรกๆเลยแรกๆของอัลบั้มเลยเพลงที่3นะครับเป็นเพลงชื่อว่ายับได้ไหมครับนะครับผมเพลงนี้คือปล่อยไปแล้วแหละปล่อยไปตอนประมาณช่วงต้นปีของ2020ก็กระแสตอบรับดีมากนะครับแต่ติดอย่างเดียวเพลงนี้ปล่อยไปแล้วเจอโควิดซัดเลยวันต่อมา ไม่เคยลืมเรื่องนี้ตลอดการก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์แปลกใหม่ของผมก็คือผมทำเพลงแบบสไตล์3ชาแต่เอาความเป็นแบบแทร็ปมาไว้บน3ชาแต่ว่ายังพูดเรื่องเซ็กอยู่เหมือนเดิมก็ยับตามจริงเพลงไม่ใช่ว่ายับได้ไหมเคทก็คือผวนก็คือตื่นได้ไหมครับอะไรประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยค่ายก็ต้องการขอให้บิดชื่อเพลงนิดนึงไม่งั้นมันก็อาจจะรุนแรงเกินไปสำหรับบางคนที่มาอ่านเราก็โอเคยอมในจุดนั้นไปฟิชชิ่งกับราชิโอครับต้องการคนที่ทะลึ่งลามกแต่ว่าก็เก่งในบิดสไตล์3ชาซึ่งพอถ้าพูดแบบนี้แล้วเป็นก็นึกถึงราชิโอเลยคนแรกแล้วก็เลยทักน้องไปน้องก็โอเคที่จะทำด้วยปล่อยไปแล้วใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองไปหาฟังดูครับผมแท็กต่อไปนะครับเพลงที่4นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแกงนะครับผมเป็นเพลงเดี่ยวของผมในอัลบั้มนี้อีกเพลงนึงจริงเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงแรกๆเลยที่เสร็จในอัลบั้มน่าจะหลัง Hidden He แต่ก็คือเป็นแบบช่วงแรกๆที่เสร็จเหมือนกันเพลงนี้คือผมทำไว้ประมาณ2ปีแล้วปี2ปีมาจะพูดถึงนั่นนะว่าแบบช่วงนั้นผมค่อนข้างอยู่กับแก๊งอยู่กับเพื่อนบ่อยนะผมก็เลยอยากทำเพลงที่แบบว่า represent ให้กับแก๊งผมก็คือพวกฟิกนิโน่สเปชชี่มายาลาบคือช่วงนั้นผมอยู่กลุ่มนี้บ่อยมากนะผมก็เลยทำเพลงเลฟเซนว่าตอนนี้ผมอยู่กับแกงนะก็มีความแบบว่าใช้ชีวิตสนุกกับเพื่อนนะครับชีวิตแบบว่าเหมือนแบบเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันก็แบบก็มีเมาบ้างมีอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบบใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่เราคิดว่าสนุกในตอนนั้นผมก็เลยเอาโมเมนต์ที่ได้ใช้ชีวิตสนุกตอนนั้นมาแต่งเป็นเพลงในชื่อว่าแกงเพลงต่อไปนะครับคือเพลงชื่อว่าภาษาเงิน Money Talk ถ้าจำความได้คือตอนนั้นผมเพิ่งไปประเทศเกาหลีมาแล้วผมก็เพิ่งกลับมาจากประเทศเกาหลีตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคึกมากรู้สึกอยากทำเพลงมากเพราะเราเหมือนว่าเราไปอินสปายเนื่องไปแบบต่างประเทศเราไปคุยงานที่นู่นเราไปงานฮิปฮอปที่นู่นเรารู้สึกเราอินสปายจากสิ่งนั้นเราเลยกลับมาแล้วเลยเข้าสตูกับนิโน่ไปเลยนิโน่ก็แบบรู้สึกคึกเหมือนกัน
ือเหมือนเพิ่งบินลงแล้วผมก็เข้าสตูเลยแบบดีจัดอ่ะแล้วก็เลยแบบเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากทำเพลงแบบดีจ้ะใช่รู้สึกเชื่อแบบเพราะอยู่ที่นู่นไม่ได้อุปกรณ์ไปไงเราก็กดบีทอะไรไม่ได้แต่พอกลับมาบินกลับมาปุ๊บสิ่งแรกทำคือเข้าเพลงแล้วผมก็แบบไม่ได้เขียนฮุกเลยเพลงนี้คือท่อนฮุกเพลงนี้ไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวเลยนะฟรีสไตล์หมดเลยผมก็มองไปรู้จักนะแบบเนี้ยร้องไปแล้วแบบพอแล้วก็หันมามองดูใช่ไหมรู้ดิมันผ่านว่ะแล้วก็มาเก็บฮุกกันแล้วก็เก็บเวอร์สภายในคืนนั้นเลยก็เพลงก็เสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพลงนี้คือเพลงนี้มันฟังยากมากนะเพราะผมแบบปมอะไรในปากตอนอัดก็ไม่รู้อะมาแบงกูไม่มองยังก็แบงกูมองนั่งว่าแล้วก็แบงสวยฟังไม่ออกเนี่ยปะถอดคำหน่อยถอดก็คือผมร้องว่าอะไรวะเอ้ยเชียร์กูไม่โม้พวกกูแม่งรวยมองไปทางขวาเมียกูแม่งสวยไม่ต้องมีโชคไม่ต้องมาช่วยผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยแต่มันเป็นประมาณเนี้ยแต่คือมันฟังยากมากนะเพลงเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ฟังฮิปฮอปแบบเขาเรียกว่าสายมัมเบิลแล้วมาฟังเพลงนี้แล้วบอกว่าแบบแรปอะไรของมันวะผมก็พอจะเข้าใจได้นะแต่คือมันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะเพราะเพลงนี้คือแบบตอนที่ผมทำอ่ะมันพูดถึงเรื่องเงินล้วนๆไงผมรู้สึกว่าเนี่ยตั้งใจที่ทำให้คนฟังไม่ออกเพราะว่าผมตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเป็นชื่อเพลงว่าภาษาเงินภาษาเงินผมก็เลยทำเหมือนเนี่ยเป็นภาษาใหม่ขึ้นมาเลยตอนที่เลือกคนมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ตอนผมก็เลยเลือกฟิกมาเพื่อนสนิทผมเองผมรู้สึกว่าฟิกน่าจะเข้ากับเพลงนี้มากเพราะฟิกเป็นคนที่ชอบเงินเหมือนกับผมเขาพูดภาษาเงินภาษาเดียวกันกับผมพอเอาฟิกเข้ามาเขาก็ส่งเพลงไม่ให้มันไม่สองสามวันเขาอัดฝักอัดเขาอินมากเขาอัดส่งคืนมาเลยคือเราค่อนข้างรู้ใจกันอยู่แล้วเราสามารถจบ 4-5 เพลงได้ภายในคืนเดียวนะถ้าอยู่ด้วยกันแบบว่างจริงๆอ่ะเพลงที่6คือเพลงที่ชื่อกรุงแทร็ปก็เด็กแทร็ปก็น่ารู้จักเพลงนี้กันดีนะก็เป็นเพลงที่ผมฟีเจอริ่งกับน้องวันมิวกับน้องไดมอนด์นะก็เป็นเพลงที่เสร็จมาประมาณปีครึ่งอีกเพลงนึงที่เสร็จมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมเลือกเพลงนี้มาใส่ในอัลบั้มก็เพราะแบบว่ามันค่อนข้างจะมีแบบเขาเรียกว่ามีโมเมนต์ดีๆในตอนปล่อยตอนนั้นและผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันคู่ควรคุ้มค่ากับการที่อยู่ในอัลบั้มนี้อัลบั้มเทเบนซ่า55บวกเนื้อหาของแทร็ปก็คือเราพูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นยุคของที่แบบศิลปินแทร็ปกำลังขึ้นมาในวงการฮิปฮอปนะครับผมก็เลยเปรียบเสมือนว่าแบบตอนนี้เราอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเอาเล่นคำที่ว่ากรุงเทพมหานครนะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยผมก็เลยเปลี่ยนจากคำกรุงเทพเป็นกรุงแทร็ปก็เหมือนว่าเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแบบว่าเมืองหลวงของเพลงแทร็ปของประเทศไทยคือเหตุการณ์แทร็ปทุกอย่างมันเกิดขึ้นในที่นี่หมดเลยแทร็ปสตาร์ก็เกิดขึ้นจากที่นี่หมดเลยแล้วผมก็เลยเลือกแบบศิลปินสายแทร็ปที่ฮอตที่สุดตอนนั้นมาตอนที่เลือกก็เลยแบบเลือกน้องวันมิวกับน้องไดมอนด์มาซึ่งเขาก็ฮอตกำลังฮอตอยู่พอดีช่วงนั้นเราก็เลยมาตัดสินใจทำเพลงด้วยกัน3บทเพลงที่7ใช่ป่ะเพลงต่อไปชื่อว่าปัมเปล่านี่เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงโปรดในอัลบั้มผมเลยนะเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับน้องมิลลินะครับผมเพลงปัมเปล่าก็คือตามจริงเสียงปัมเปล่ามันเป็นเสียงที่แบบว่าคนผมมาจากเพลงไทยอ่ะเพลงไทยเขาจะชอบทำเสียงแบบดาดาดีดาดีดา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 อะไรในเวลาในเพลงเราจะชอบทำแบบออกมาถ้าเพลงแมสชอบมีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแบบทำกวนตีนเพลงแมสเล็กน้อยอะไรแบบนี้ก็เลยเอาคำว่าปั๊มเปล่ามาซึ่งเป็นการเล่นเหมือนว่าผมเป็นออกเสียงคำที่ไม่มีความหมายแต่ตามจริงก็เป็นแบบเขาเรียกว่าคำสองแง่สองงามที่ปั๊มเปล่าก็ถามผู้หญิงถามเพศตรงข้ามว่าแบบเรามาปั๊มกันเราปั๊มไม่ที่นี้คือเซ็กก็เพลงน่ารักน่ารักนะครับก็มีความแมสในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นแต่ก็มีความกวนตีนในเพลงเยอะก็เป็นคาแรคเตอร์ของผมมาฟังแล้วมันก็สนุกอะเล่นคำแบบสองแง่สองงามเยอะในเพลงแต่ว่าตอนนี้มันฟีเจอริ่งกับน้องมิลลี่อันเนี้ยตอนแรกก็กลัวจะมีดราม่าในเพลงนะเพราะว่าแบบน้องเขาก็แบบค่อนข้างจะแมสในระดับนึงแล้วคอนเทนต์เนี้ยค่อนข้างจะเป็นคอนเทนต์อันเดอร์กราวด์อะไรแบบนี้ก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาทางน้องหน่วยหรือเปล่าก็ก็เลยแต่ก็แบบพอชวนหน่วยไปหน่วยก็แบบโอเคทำด้วยอยากทำอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนอยู่ในสตูผมกับหน่วยก็เลยช่วยกันกองคอนเทนต์กันว่าแบบเราจะอะไรประมาณนี้เหมือนผมก็ช่วยแบบพุชหน่วยให้ทำคอนเทนต์อันเดอร์กราวด์ที่หน่วยยังไม่กล้าทำยังไม่เคยทำดีกว่าเพราะหน่วยพอต้องบอกกับมิลลี่เขาไม่ได้มาจากใต้ดินเหมือนผมก็แบบเฮ้ยเนี่ยใต้ดินเขาแรปประมาณนี้ได้แล้วประมาณนี้ได้แต่ตอนที่หน่วยทำตอนนั้นเพิ่งมีเพลงพักก่อนเองมั้งเพลงนี้ก็แปลว่าเสร็จไม่นานเสร็จประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วเองเพลงหนักใจมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นจริงๆในเพลงแต่ละเพลงของพี่เบนเขาก็จะมีสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งแกก็คงมีความประสงค์ว่าอยากให้หนูไปในทางที่เดียวกับแกอะไรเงี้ยก็ไม่ยังค่อยอยากจะฉีกเอามอมากเท่าไหร่ก็ค่อนข้างสองแง่สองงามแล้วก็แบบว่าพูดจาตรงไปตรงมานิดนึงค่ะก็ดีที่มาปล่อยตอนนี้เพราะว่าหนูก็อายุ18ปีบริบูรณ์พอดีก็เลยแบบน่าจะพูดอะไรแบบนี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่พูดเนี่ยหนูก็ต้องพูดออกตัวไว้ก่อนเลยว่าหนูพูดถึงตัวเองล้วนๆแล้วก็ใช่ไม่กล่าวถึงใครเลยใช่แบบเป็นตัวเองล้วนๆเป็นหนูล้วนๆเลยโดยไม่ได้แบบว่า
จะต้องการเป็นซิมโบลิกของผู้หญิงคนใดหรือเป็นแค่ตัวหนูคนเดียวนั้นที่เป็นนี้เหนื่อยมากเอาอะไรไม่รู้มาใส่หัวหนูตลอดแล้วมึงใส่นี้เข้าไปดิหนูเอ้ยมึงลองใส่นี้เข้าไปดิกูว่ามึงใส่คำนี้ใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็โดน QC ว่าพี่ว่ามันแรงไปหน่อยนะหรือว่าต้องแบบแก้อะไรอย่างงี้ซึ่งสนุกดีค่ะพี่เป็นชอบมีอะไรแปลกๆใส่อยู่ในเพลงเสมอแบบแกก็จะมีความครีเอทีฟของแกอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะครับเพลงที่8เพลงเซเลอร์มูนชื่อนี้เพลงเซเลอร์มูนคือตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนนี่แหละคือบอกก่อนว่าผมชอบดูเซเลอร์มูนผมเลยเอาเซเลอร์มูนมาตั้งเป็นชื่อเพลงนี้แล้วคือมันค่อนข้างจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูนเซเลอร์มูนนิดนึงเพราะว่ามันตามจริงเพลงนี้มันข้อท่อนฮุกมันจะร้องถึงว่ามีแค่เธอกับฉันหน้าเคียงข้างภายใต้ในแสงจันทร์คือเซเลอร์มูนสัญลักษณ์ประจำตัวเซเลอร์มูนคือพระจันทร์นึกออกไหมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันค่อนข้างมีจุดเชื่อมระหว่างคำว่าแสงจันทร์ผมก็เลยนึกถึงเซเลอร์มูนตอนนั้นที่ผมร้องที่ผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยเอาคำว่าเซเลอร์มูนมาตั้งเป็นชื่อเพลงก็เป็นคอนเพลงรักสไตล์ใสๆน่ารักนะครับผมแต่ก็เป็นแบบไม่ใช่ความรักใสๆขนาดนั้นก็เป็นแบบความรักที่เราแบบไปแอบหลงรักเมียชาวบ้านเขาแบบทำไมมันเป็นแบบมันด่างปะมันเป็นทางเหมือนผมก็งงเหมือนกันเนี่ยมันเก็บกดเนาะแล้วเพลงนี้ก็คือเหมือนเรามีแค่เธอฉันนั่งข้างภายใต้ในแสงจันทร์นั่นคือเราแบบว่าอยากชวนผู้หญิงมาค้างคืนด้วยแหละใต้แสงจันทร์เนื้อตอนกลางคืนแบบประเด็นคือแบบผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็โอเคที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเราก็เป็นค่อนข้างแบบงั้นเราค่อยเจอกันบางวันก็ได้วันที่เธอว่างเราค่อยมาเจอกันแล้วคอนเทนต์เพลงก็จะแบบว่าก็จะสุดในเรื่องแบบแอบรักเมียชาวบ้านในเป็นชู้อะเพลงนี้เป็นชู้ในแบบเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สิ่งเราทำผิดนะแต่ว่าต่อให้มันจะเกิดปัญหาขึ้นโดนเขาต่อยหรือโดนเขาด่าก็ช่างมันตอนนี้เราขออยู่กับเธอก่อนก็แล้วกันเพลงที่9นะครับเพลงชื่อแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่ในที่นี้คือบิ๊กมันนี่ก็คือแบงค์ใหญ่มันเป็นภาษาบ้านไทยภาษาไทยจริงๆนะเขาแบงค์ใหญ่เฮ้ยเรามีเงินไหมเรามีเวลาเราไปซื้อของอย่างเงี้ยเราบอกไม่มีเรามีแต่เฮ้ยแบงค์ใหญ่ไม่มีทอนเหมือนเป็นศัพท์ที่เขาพูดกันป่ะที่ทุกคนเขาน่าจะรู้กันก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องเงินอีกหนึ่งเพลงนะครับแต่ว่าอันนี้จะพิเศษหน่อยว่าผมแล้วก็จะพูดในเชิงที่ว่าเงินทุกอย่างที่ผมหามาคือผมต้องการหามาให้แม่ผมกับหามาให้ครอบครัวผมใช้ในเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ท่อนฮุกมันก็ร้องว่าแบบว่าแบงค์พันกูให้แบงค์พันกูให้พ่อแบงค์พันกูให้แม่แต่ก็แบบว่าแบงค์พันที่หามามันก็ยังไม่เคยพอสักทีว่าแบบก็ยังแบบรู้สึกว่ามันไม่เคยพออยู่แล้วนะในการหาเงินอะเพราะผมใช้เงินเรื่อยๆผมก็เลยอินสไปร์จากเรื่องนี้แล้วก็เลยมาแต่งเป็นเพลงนี้เพลงแบงค์ใหญ่ก็มีความพิเศษว่าผมแบบว่าเลือกพี่พีทยังกูมาฟีเจอริ่งด้วยในเพลงนี้นะต้องขอบคุณบอสยังกูนะครับที่เข้ามาช่วยแจมในเพลงนี้ไม่ได้แบบว่ามาพูดเรื่องเซ็กอย่างเดียวเหมือนกันนะในเพลงนี้เขาก็มาพูดเหมือนกันว่าแบบแบงค์พันหายพ่อแบงค์พันหายให้แม่อ่ะเขาก็มาพูดคืออยู่ในแบบเขาเรียกว่าอยู่ในแบบจุดเดียวกันแรปเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเลยคือทั้งผมกับพี่พีก็คือแรปว่าแบบแบงค์เราหาแบงค์ใหญ่มาเนี่ยนอกจากเราจะมาใช้เองแล้วอ่ะเราก็ต้องให้พ่อให้แม่เราด้วยคือทุกอย่างเขาพูดมีแต่พ่อแม่ในเพลงมีแต่ว่าเราจะหาเงินมาใช้ยังไงแต่คือไม่ได้โอ้อวดไปด่าคนอื่นในเพลงนี้นึกออกไหมเราพูดแต่เรื่องของเราเองเพลงที่10นะครับเพลงชื่อว่าเพื่อนเธอโคตรได้นะครับเพลงนี้ก็ได้เลซี่ล็อกซี่มาฟีเจอริ่งด้วยเพลงนี้เกิดขึ้นก่อนเราในระหว่างช่วงถ่ายชูมินมันนี่2พอดีก็คือแต่ช่วงนั้นก็คือเพิ่งเริ่มออนถ่ายเทปแรกๆไปแล้วผมก็ได้โอกาสเข้าสตูไปพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเลซี่ฟีดเพลงนี้ให้หน่อยดิมันเหลือเวอร์สนึงว่างอ่ะแล้วคอนเทนต์เพลงนี้มันก็แบบว่า เราก็พูดถึงว่าเราเหมือนว่าเราไปเที่ยวไปเจอผู้หญิงนี่แหละแต่เราแบบไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนั้นแล้วอ่ะเพราะเราไปชอบเพื่อนที่เขาพามาด้วยอาการที่แบบว่าเหมือนเราแบบจีบคนแต่ว่าเพื่อนเขาดันฮอตกว่าเราก็เลยผมก็เลยรู้สึกเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับตัวเองมาแล้วตอนสมัยมหาลัยก็เลยเอาหยิบยกเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแต่งเป็นเพลงอันนี้บีทง่ายก็มีความเป็นทรัปโซในบีทเนี้ยอันนี้คือทรัปโซก็คือ R&B ทรัปก็มีการเล่นเมโลดี้เยอะมากในอันนี้ต้องขอบคุณนีโน่ด้วยเพราะนีโน่โปรดิวซ์เพลงนี้ให้เป็น1ใน2เพลงที่นีโน่จัดให้ในอัลบั้มนี้ครับเพลงที่11คือโลกที่ไม่มีฉันพาร์ท2นะคือเพลงนี้เป็นเพลงต่อจากเพลงโลกที่ไม่มีฉันที่ผมได้ปล่อยไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่แบบอยู่ยับได้แรกๆเลยคือผมมาตั้งใจอยากแบบคือส่วนตัวผมต้องบอกผมชอบเพลงโลกที่ไม่มีฉันภาค1มากและให้เนี่ยเหมือนค่ายก็ถามว่าผมอยากจะเอาเพลงนี้มาใส่ในอัลบั้มด้วยไหมผมรู้สึกว่าแบบถ้าเอาเพลงนี้มาใส่ในอัลบั้มมันน่าจะแบบเก่าไปหรือเปล่าของมันช้ำแล้วอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเรามาแต่งใหม่ไหมที่มันเป็นคอนเทนต์ที่ใกล้เคียงกับอันเดิมพอแต่งมาปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่แต่งพาร์ท2ที่เกี่ยวกับเพลงนี้ไปเลยนะเราก็ยังแบบมีอารมณ์ร่วมกับเพลงนี้เยอะมากแล้วเราก็ชอบเพลงนี้มากแต่ว่าเพลงนี้ก็ได้น้องพาร์ท2นี่ก็ได้น้องแบงค์โรมาช่วยกดบีทให้นะครับผมแบงค์โรคือส่งบีทมาดับแรกคือผ่านเลยใช้ได้เลยก็จูนกันติดนะบีทก็จะมีความใสๆสไตล์อนิเมะสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากในบีทนี้นะครับคาแรคเตอร์ชัดมากคือใครฟังบีทประเภทนี้
ก็น่ารู้นี่คือแบบเบนบีซี่แรปบนบีทแน่นอนพาร์ทหนึ่งคือผมแรปคนเดียวพาร์ทสองผมก็เลือกน้องไมล์แมรี่แคชจากค่ายดิจิตอลเลิฟของผมเองมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้พาร์ทหนึ่งคือเราจะพูดว่าแบบเราจะบอกผู้หญิงว่าเราจะบอกเพศตรงข้ามของเราหรือคนที่เรารักว่าโลกของเธอถ้ามันไม่มีฉันนะมันก็น่าดีวันนี้คือเราม้อเราแย่เราก็เลยแบบให้ผู้หญิงไปดีกว่าให้คนที่เราชอบไปดีกว่าแต่พาร์ทสองเราก็จะพูดมุมมองสลับกันว่าแบบเหมือนพอเราเลือกที่จะไปจากคนคนนั้นแล้วอะกลายเป็นว่าพาร์ทสองเนี่ยก็จะมาพูดว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เรามีคนนั้นอะมันดีกว่าตอนให้เรามองแยกออกมาอยู่คนเดียวอีกนะแต่โดยรวมแล้วต้องการน้องแมดดี้แคมป์มาบนเพลงนี้คือผมอยากร่วมงานกับเขามานานมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ตอนนั้นเพลงนี้เกิดก่อนที่มีดิจิตอลเลิฟซะอีกก็ยังไม่ชัวร์แบบว่าอะไรก็เลยชวนน้องเขามาทำแล้วพอทำก็เราก็เริ่มดิจิตอลเลิฟกันเลยแล้วก็เลยเราใส่แท็กทุกอย่างที่เกี่ยวดิจิตอลเลิฟเข้าไปในนั้นก็เลยกลายเป็นเพลงที่เสร็จสมบูรณ์เราคิดว่าเพลงนี้ก็น่าเป็นเพลงที่คนน่าสนใจเยอะเราก็พอเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบกระแสน่าจะดีอีกเพลงนึงในอัลบั้มเราก็เลยอยากให้แบบน้องๆที่อยู่ในข้างเราเองมาเป็นคนฟีเจอริ่งในเพลงนี้เพื่อมันจะได้แบบถ้ามันบูมก็จะได้โอกาสกันทุกคนน้องเขาได้โอกาสด้วย12ครับผมก็เป็นเพลงชื่อว่ากระดาษนะครับผมก็คือเพลงนี้ได้น้องเซนยาแบบเคเอ็กเลดที่อยู่ทีม C2 ด้วยกันมาร่วมฟีเจอริ่งให้เพลงนี้ด้วยนะตามจริงคือเพลงนี้ผมอ่ะนัดกับเต้เคเอ็กเลดไว้นานแล้วพูดตรงๆนะตอนแรกคือมีผมกับเคเอ็กเลดกัน2คนคือผมนัดกับเคเอ็กเลดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะถ่ายโชว์มีแล้วเอ้ยเรามาลองทำเพลงด้วยกันหน่อยไหมสักเพลงนึงเต้ก็โอเคแต่เนี่ยระหว่างเราถ่ายรายการคือตอนนั้นยังไม่รู้จักเซนยาไงแต่พอเราถ่ายรายการไปด้วยปุ๊บเราสึกว่าเออถ้ามีแบบKA แล้วอ่ะมันก็แบบไหนๆเราก็มีทีม C2 แล้วเราน่าจะเพิ่มอีกสักคนนึงเข้ามาในเพลงนี้ด้วยดีกว่าที่เป็นสมาชิกในทีมแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเซนเขาก็เป็นแบบสไตล์เมโลดิกพอดีก็เลยงั้นก็ลองให้เซนเข้ามาอยู่ด้วยในเพลงก็เลยเสร็จบริบูรณ์กลายเป็นเพลงชื่อว่ากระดาษนี่นะครับผมเนื้อหาในเพลงกระดาษนะครับก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงว่าแบบของชีวิตของคนทำงานผู้ชายทำงานดีกว่าผู้ชายที่แบบว่าเราต้องตื่นเช้าไปหาเงินหากระดาษกระดาษในที่นี้ก็คือเงินนะครับกระดาษที่นี่คือเอามาจากแสลงภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษคือเงินคือ money ใช่ไหม money ภาษาแสลงที่นู่นเขาจะเรียกว่า paper ก็ได้ผมก็เลยเอาคำว่า paper ที่เขาแสลงมาแล้วแปลเป็นไทยอีกทีนึงว่ากระดาษก็คือสื่อถึงว่าเราต้องออกไปหาเงินทุกเช้าทุกเช้านั่นเป็นแบบสิ่งที่เราต้องทำคือแบบถ้าอารมณ์ว่าเราบอกกับคนที่เรารักหรือคนที่เราชอบแบบว่ารอช่วยรอเราอีกนิดนึงแบบนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกไปทำงานหาเงินเหมือนเดิมเพราะชีวิตเหมือนชีวิตคนอยู่ในเมืองตอนนี้นึกออกมาเราต้องออกไปคอยออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงคนที่เรารักหรือว่าเลี้ยงครอบครัวเรา13นะครับผมชื่อว่าเพลงไม่จริง featuring กับ Nine CNX เพลงนี้มีความพิเศษคือเป็นบีทเพลงสไตล์ซินป๊อปหรือสไตล์80ที่เขาเรียกกันก็เป็นเพลงอินดี้นะครับบีทแบบอินดี้มากมีความล่องลอยครบสูตรของเพลงอินดี้แน่นอนเพลงนี้แต่ว่าผมก็พิเศษก็คือเอาเรื่องเอาสไตล์แทร็ปหรือคอนเทนต์แทร็ปแบบว่าอยู่บนเนื้อหาบีทซินป๊อปอีกแล้วเพลงนี้สเปเชียลเป็นคนกดบีทช่วงนั้นเขาฟังอินดี้บ่อยเขาเลยกดบีทอินดี้สไตล์เพลงอินดี้ให้ผมเพลงนี้ขึ้นมาผมเลยเดี๋ยวเอาอันนี้แหละก็เลยแต่งเพลงชั่วไม่จริงอะไรแบบนี้ก็พูดถึงว่าแบบว่าเหมือนเราตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงแต่เราก็ไม่กล้าที่จะรักเขาเพราะเรากลัวว่าแบบว่าเพราะเราคิดไว้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงคิดว่าแบบความรักที่เรามีให้เขามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเราเลยคิดว่าเราไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าถ้าเขาจะคิดแบบนั้นกับเราก็เหมือนผมไม่รู้จะฟีดใครดีแล้วทีเนี้ยเหมือนว่านายเซนเนคเขาก็ทำเพลงหลอกซึ่งมันมีความเป็นซินป๊อปอยู่แล้วในเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเชี่ยวในสายไทป์นี้มันดูเข้ากับตัวศิลปินนี่หรอไหมถ้าผมรู้สึกฟังแล้วมันเข้าผมก็เลยแบบนายมันก็ทำซินป๊อปแล้วก็ส่งให้นายฟีดเลยก็แล้วกันแล้วก็เลยเสร็จกลายเป็นเพลงนี้ครับแทร็กต่อไปถ้าเพลงยาคูนะครับเป็นอีกหนึ่งในเพลงโปรดของผมในอัลบั้มนี้เลยนะคือในอัลบั้มนี้มีแค่เพลงแรกเทพเบนซ่า55บวกกับเพลงยาคูเท่านั้นที่พูดถึงชีวิตของผมแบบ 100% มากๆคือทั้งเพลงเกี่ยวกับชีวิตของผมพูดถึงเรื่องราวมากมายที่ผมต้องผ่านมาผมก็เลยตัดสินใจเอาเพลงนี้ให้มาเป็นเพลงเอาท์โทรของอัลบั้มก็คือเพลงปิดอัลบั้มก็เหมือนเป็นเพลงทิ้งท้ายคือเพลงนี้จะพูดถึงคอนเทนต์ว่าเป็นเพลงเดียวของผมที่จะพูดถึงคอนเทนต์ว่าแบบทุกอย่างที่ผมมีในชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เริ่มมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แบบเพราะความบังเอิญมันเป็นแบบมาจากการที่แบบว่าผมทำงานหนักการที่ผมว่าไม่เคยหยุดที่จะทำไม่เคยหยุดที่จะเดินตามฝันตัวเองเลยทำให้ผมมาเป็นบีซี่ได้ในแบบทุกๆวันนี้นั่นคือคอนเทนต์เพลงนี้เลยครับผมก็เลยเปรียบว่ามันเหมือนกับยาคูครับคือยาคูมันเป็นแบบอะไรที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กอะแต่ว่าพอผมมากินตอนเนี้ยกินตั้งแต่แบบ10ขวบตอนนี้อายุ27แล้วอะผ่านมา17ปีรสชาติยาคูมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยอะเนี่ยมันไม่เคยมันยังมีกลิ่นที่หอมหวานรสชาติที่หวานเหมือนเดิมอะผมก็รู้สึกมันก็เปรียบเหมือนกับมันก็เปรียบเสมือนกับความฝันของผมที่ไม่เคยหายไปไหนเลยที่ผมตั้งใจจะเปรียบ
ก็คือความฝันที่ผมเลือกเดินมาตั้งแต่ตอน18จนถึงปัจจุบันมันก็เหมือนรสชาติของยาคูที่มันก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมตลอดโปรดิวซ์ด้วยซิกกี้น้องซิกกี้เขากดบีทให้เพลงนี้คือแบบลึกอะเพลงนี้สำหรับผมนะเป็นเพลงที่ค่อนข้างส่วนตัวเพอร์ซันนอลมากๆก็หวังว่าถ้าคนฟังเพลงนี้ก็น่าจะรู้ว่าแบบรู้จักผมเยอะขึ้นจากเพลงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมไม่ว่าจะเป็นติดตามผมเบนบีซี่ติดตามผมเทพเบนหรือว่าชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะติดตามหรือว่าชอบผมในช่วงพาร์ทเพลงใต้ดินเพลงกับยับเพลงดิจิตอลเลิฟอะไรก็ตามนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามผมมาด้วยนะครับผมก็หวังว่าอัลบั้มนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังกันนะครับผมก็ช่วยกันฟังช่วยกันสนับสนุนซัพพอร์ตกันเยอะนะครับผมก็จะดีที่สุดคือช่วยกันซัพพอร์ตทางที่มันถูกลิขสิทธิ์ก็คือฟังใน YouTube ใน Channel ยับแล้วก็ฟังกันทางช่องทาง Music Streaming ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music หรือว่าซื้อทาง iTunes ก็จะดีมากก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันด้วยครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบสักเพลงอ่ะไม่สักเพลงก็สัก2เพลงหรือทุกเพลงก็ได้ก็ดีเหมือนกันในอัลบั้มนี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเบนบิซี่กับอัลบั้มแรกเทพเบนซ่า55บวกครับผมขอบคุณครับที่ต้องพบเจอมีไม่กี่คนที่อยู่ข้างกายแล้วยังเหมือนเดิมกูไม่ให้เงินมาเปลี่ยนกูแต่ว่าเงินทำจะเปิดตูดอย่ามามองตาเดียวหน้าดูฟันที่หอมหวานเหมือนยา